ำหรับตรงจุดนี้นะคะก็เป็นจุดเรียนรู้การผลิตพืชผักแบบอินทรีย์ค่ะโดยกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอำเภอแก่งหางแมวนะคะตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราขยายผลมาจากศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะการผลิตพืชผักอินทรีย์เนี่ยก็จะมีอยู่2ชนิดนะคะก็เป็นพืชผักที่เราบริโภคโดยตรงนะคะกับเป็นพืชสมุนไพรตรงจุดนี้จะเป็นพวกพืชผักนะคะเป็นเมล็ดอ่อนทานตะวันนะคะแล้วก็พืชผักที่กินใบนะคะตัวที่เรานำมาใช้ก็จะเป็นเรื่องของให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของดินเรื่องของการใช้มูลไส้เดือนตัวไส้เดือนเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ดินนะคะแล้วก็จะมีพวกกลุ่มของจุลินทรีย์อาบแดดนะคะหรือเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็อีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นแก๊งที่เราเอามาช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของดินทําให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตดีนะกระบวนการผลิตพืชผักเนี่ยเราก็จะมีการผลิตจุลินทรีย์ชนิดต่างๆเนี่ยขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยโดยกลุ่มยังสมาร์ทเนี่ยเขาก็ผลิตโดยกระบวนการทางธรรมชาตินะคะโดยใช้ข้าวของที่เหลือใช้อย่างเช่นมะละกอหน่อกล้วยนะคะยอดผักที่เจริญเติบโตเร็วนะคะก็นำมาหมักเพื่อให้เกิดสารอาหารนะคะแล้วก็นำมาใช้ในกระบวนการผลิตพืชนะคะกระตาส่วนการใช้เนี่ย30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรอะค่ะค่ะถ้าราดทางดินก็เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะก็จาก30ที่ฉีดพ่นทางใบใช่ไหมคะจากถ้าราดทางดินก็คลุกเคล้าไปกับดินเนี่ยก่อนที่เราจะทำการปลูกอะเราก็จะใช้50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็คลุกเคล้ากับดินให้เข้ากันนะคะค่ะในส่วนที่ดำเนินการเนาะในนามของประธานศูนย์เรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นประธานกลุ่มยังสมาร์ทเนี่ยเราก็พยายามขับเคลื่อนนะคะให้ทั้งน้องๆหรือแม้แต่เกษตรกรในพื้นที่เราเนี่ยนะคะทำการเกษตรแบบให้พึ่งพาตัวเองได้นะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของให้เขาแต่ละคนเนี่ยกลับมามองเห็นหลักของตัวเองเห็นตัวตนของตัวเองว่าตัวเองมีสิ่งอะไรที่ดีนะคะแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ขยายผลในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีแล้วก็ทำให้พึ่งตัวเองได้ในเรื่องของทั้งในส่วนของการผลิตจนกระทั่งในเรื่องของการตลาดนะคะให้อยู่ได้จากทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็เน้นให้เขาหมุนเวียนทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ของแต่ละคนแต่ละสวนเนี่ยนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็คือในส่วนของงานที่ทำนะคะเวลาที่เราทำก็ให้ในเรื่องของกำลังใจให้ในเรื่องขององค์ความรู้นะคะแล้วก็อย่างนึงก็สำคัญที่สุดก็คือการรวมใจของแต่ละคนที่มารวมกันนะคะมันก็จะเกิดพลังในการที่เราจะทำงานหรือขับเคลื่อนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทำงานเพียงคนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องไปพร้อมเพื่อนนะคะไปด้วยกันก็ในส่วนของงานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของที่ศูนย์เรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่ให้เขาให้แต่ละบุคคลเนี่ยเข้าไปเรียนรู้นะคะที่ศูนย์นะคะในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ผสมผสานในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็อันนึงก็คือเป็นจุดที่แลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็เป็นจุดในเรื่องของการขยายผลไปในเรื่องของตลาดด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะในส่วนของรัฐก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนาะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนปอเปาอินออร์แกนิกคอนโดนะคะบ้านสวนที่มีพื้นที่การทำการเกษตรที่จำกัดนะคะที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยค่ะเพราะว่าเรามีพื้นที่จำกัดเราเลยต้องมาปลูกผักอยู่ในกระถางนะคะแต่การปลูกผักในกระถางไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำการปรุงดินพื้นฐานของพืชทุกอย่างนะคะเลยใดล้วนเกิดแต่ดินถ้าดินไม่ดีทุกอย่างคือจบนะคะเราก็ต้องทำการปรุงดินนอกจากดินแล้วนะคะเราจะต้องมีจุลินทรีย์หรือทหารนะคะที่คอยช่วยในการบำรุงดินให้เราอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่วันนี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับการทำจุลินทรีย์อาบแดดนะคะ and the gang นะคะจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ในการช่วยให้ขยายรากระเบิดรากระเบิดดินนะคะและรวมถึงเหล่า the gang ที่คอยบำรุงต้นบำรุงใบเส
เสริมธาตุอาหารต่างๆนานาที่ให้ผักของเราเนี่ยค่ะสวยงามนะคะปลอดสารพิษนะคะอิงธรรมชาตินะคะแบบวิถีของธรรมชาตินะคะเชิงนิเวศนะคะที่เราสามารถที่จะทำได้เองพึ่งพาตนเองภายในครอบครัวนะคะอย่างที่เห็นด้านหน้าเลยค่ะผักสวนครัวที่เราเห็นกันตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นบรอกโคลีกระหล่ำปลีนะคะที่ในปัจจุบันเนี่ยเรากลัวถึงเรื่องของสารเคมีถูกไหมคะแต่ณวันนี้เราสามารถที่จะใช้วิถีอินทรีย์วิถีธรรมชาตินะคะลดต้นทุนในการผลิตได้ด้วยแล้วยังปลอดภัยเราไม่ต้องเก็บเงินเอาไว้เพื่อจะเข้าโรงพยาบาลในตอนบ้านปลายชีวิตทุกวันนี้เราอยู่อย่างมีความสุขได้กับการได้เห็นผักของเราทุกวันทุกเช้านะคะได้ดูเขาเจริญเติบโตพร้อมกับเหล่าจุลินทรีย์ที่เราบำรุงลดลงไปนะคะถ้ายังไงเราอยากจะมาเจอมาพบกันนะคะก็มาเจอได้ที่บ้านสวนปปอินนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เนาะในงานราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่18นะคะมาเจอพวกเราได้นะคะในลานกิจกรรมนะคะเกษตรอินทรีย์วิถีคนแก่งเนาะมาดูด้วยกันได้ว่าเราเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติได้อย่างไรค่ะแล้วว่ามันช่วยระเบิดรากได้ผลไหมครับได้ผลค่ะอย่างข้างหน้าเลยค่ะตรงนี้ประจักษ์เลยเนาะว่ามันใช้แล้วมันระเบิดได้จริงๆนะคะเพราะต้นไม้ของเราทุกต้นเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะเราใช้เจ้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจุลินทรีย์อาบแดดของที่บ้านที่เราเรียกตั้งชื่อเขาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีฮอร์โมนไข่นะคะมีน้ำหมักจากมูลสุกรนะคะมีน้ำหมักมูลวัวเนาะมีน้ำหมักจิบเบอร์เรลินนะคะที่หมักจากข้าวงอกนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยนะคะที่เป็นมูลสัตว์นะคะที่เราเรียกว่าเบญจมูลนะคะที่มาจากมูลสัตว์หลายๆชนิด5อย่างนะคะเอามาผสมดินปลูกเนี่ยนะคะคือผลลัพธ์ที่เราเห็นประจักษ์อยู่ตรงหน้าแล้วค่ะ